อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะตรงหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสิงห์ใจดีนะคะครับผมเราทั้งสองคนนะครับก็จะมาพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักเรื่องราวนะครับของสะสมต่างๆนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของทางรายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับอยากอ้อมๆก่อนนะใครบ้างคะอายุอมูเลตไงอ๋อเว็บไซต์ youamulet.com นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของประเทศเว็บไซต์พระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับแล้วก็น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอมูเลตเนี่ยคงไม่มีใครเกินประเทศไทยประเทศไทยนี่เยอะที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของเรานะครับผลิตภัณฑ์ MTI เครื่องสำอางดีๆของคนไทยเราสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยอยู่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตรายการดูเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกสรรคือ1เจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยผลิตโดยคนไทยโดยวัสดุต่างๆเนี่ยมาจากเมืองไทยทั้งนั้นนะคะนะครับแล้วก็จะมีเลือดจระเข้ใช่ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์วินชัยชมศรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวในไม่ช้าเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อนะครับอีกอันนึงนะฮะชื่อว่าไอเคออกมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ฮะผลิตภัณฑ์ของอาจารย์วินนะครับวันนี้เนี่ยมีพี่ชายโทรมาสอบถามด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นั้นเป็นยังไงนะเขาเคยซื้อมาแล้วซื้ออะไรนั้นนะเขาเคยไปเจอผลิตภัณฑ์ของปลอมมาด้วยแหมเสียดายมากเลยถ้าเจอเราก่อนนะเจอของแท้แน่นอน 100% นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีก1ผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์เลดยิดไรนะครับของเบนบริษัทเบเน่นะครับของท่านอาจารย์ดร.บุษบายงสมิธนะครับโดยนักวิจัยคนไทยของเรานะครับเป็นข้าวยีสต์แดงมดถ้ามดนะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไม่อายุยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ถึงนะทานแล้วเนี่ยนะคือมันจะไปดักจับตัวที่เป็นไขมันเสียนะคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์คือไม่ใช่ว่าผอมแล้วเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์นะคุณวิทย์นี่ไม่ใช่เป็นคนอ้วนนะคะใช่แต่คุณวิทย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์มีครับเนื่องจากคุณวิทย์เป็นคนที่ชอบทานของมันๆแต่เขาเป็นคนที่โชคดีที่ระบบเผาผลาญดีนะเขาผอมชอบอ่ะนะอย่างมดนี่มดเพิ่งเช็คร่างกายมาครับเป็นไงบ้างก็โอเคปกติทุกอย่างยกเว้นสายตากับหูสายตาสั้นใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกแอปเนิร์ดนะของมดก็จะมีสบู่นะคะลาชากล้องไหนเอ่ยกล้องนี้ให้ส่งซิกพี่หน่อยกล้องไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะฟังดูนะบอกว่าเอ๊ะตัวถังเช่าเนี่ยมันมาจากเมืองนอกใช่แต่เขาสายพันธุ์มาใช่เขาสายพันธุ์มานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการครับปลูกเขาเรียกต้องใช้คำว่าปลูกใช่ไหมคะเพาะชื่อเพาะเพาะครับมีการเพาะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยนะคะอยู่ที่นครปฐมนี่เองเป็นโรงงานของบริษัทของสบู่เองด้วยนะคะคุณดีของคนไทยเลยของคนไทยเลยนะคะแล้วก็ถังเช่าดีตรงไหนใช่ไหมคะมันจะแก้ปัญหาเรื่องของฝ้ากระแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงไทยเราเนี่ยนะคะจะต้องมีการทำเลเซอร์ทำทรีทเมนต์ลอกหน้าลอกผิวอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะทำให้ผิวเนี่ยไม่แข็งแรงพอผิวไม่แข็งแรงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาฝ้ากระแต่สบู่ถังเช่าเนี่ยนะคะราชาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมค่ะนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่คุณเบนก็ได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะหรือว่าทักมาที่ Facebook ของพี่วิทย์ได้เลยใต้คอมเมนต์ของรายการของเราก็ได้นะครับทางช่อง8ของเรานะฮะวันนี้เราก็จะมีการ
จับรางวัลเหมือนกันครับมีฮะดูในท้ายรายการนะคะมดอยากให้ทุกท่านได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้เนี่ยมีแจกด้วยครับใช่ค่ะนอกจากแจกคุณมดเนี่ยนำสบู่ดีๆมาแจกในรายการแล้วเนี่ยนะใช่ค่ะสิ่งที่มีคู่ไปด้วยกับสบู่เนี่ยนะครับก็คือจะมีเหรียญพญานาคเนี่ยให้ไปด้วยเขาบอกว่าใช้แล้วจะได้เป็นคู่นะเหนียวหนึบนะครับอะไรก็ว่าไปตรงนี้นะค่ะไม่ธรรมดาครับวันนี้เราจะจัดให้อย่างนี้เป็นคู่เลยทีเดียวนะครับส่วนจะมีกี่รางวัลนั้นต้องคอยติดตามรับชมในรายการของเรานะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายแหมนี่ต้องแชร์ให้พี่แชร์ให้ตลอดเขานะนี่ฮะกดให้แล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแชร์ใหม่อีกรอบใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายการได้ในหน้า Facebook ของมดนะคะใน Facebook มดเนี่ยมดเปิดเป็นสาธารณะนะคะไม่ต้องเป็นเพื่อนกับมดก็ได้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูผลงานต่างๆได้ใน Facebook เลยค่ะครับผมนะนี่ฮะกดได้เลยโอเคค่ะเต็มที่เลยใช่ค่ะตอนนี้ก็มีคนติดตามรับชมอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตะกี้สัญญาณมันกับทาง Facebook มันขาดไปนิดนึงนะครับตอนนี้มาต่อติดแล้วนะครับก็เชิญไปนะครับหลายๆคนก็ได้ติดตามรับชมกันตอนนี้แหละตอนนี้พิธีกรกำลังก้มหน้าก้มตาจิ้มกันอยู่นะคะต้องแบบต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเพราะว่ารายการของเรานี่สดจริงๆค่ะแล้วทุกวันนี้การทำงานเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แต่ว่าในห้องควบคุมการผลิตอย่างเดียวหรือว่าทีมงานตากล้องนะคะพิธีกรทุกท่านนะคะก็ต้องทำงานต่อด้วยเหมือนกันในระหว่างที่เรากำลังทำงานกันอยู่เนี่ยค่ะบางทีเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลพอไปไกลแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคนเขาไปดูอันนู้นดูอันนี้ uh-huh. นะครับแต่จริงๆแล้วเขารอเราอยู่นะครับเขาก็จะทำกันล่ะแล้วก็ต้องส่งใช่แล้วเสร็จส่งไปหาเขาให้เพื่อนๆแล้วดูเอ้ยตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆเรารู้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการต่างๆของทางสถานีช่อง8 Thailand ของเราได้นะครับในหลายระบบนะครับก็คือระบบเว็บไซต์ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลย www.channel8thailand.com นะครับอันนี้ชัดระบบ HD เลย Full HD เลยหรือโหลดแอปพลิเคชันนะครับ Channel 8นะครับจะเป็นสัญลักษณ์เลข8สีม่วงที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอของเรานี่แหละขึ้นมาในทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบของ iPhone ก็ได้นะครับได้หมดเลยก็สามารถโหลดเข้ามาดูได้จะเป็นภาพแบบคมชัดระบบ HD นะครับรวมทั้งที่สำคัญคือท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับกดแชร์ไปเลยครับมันไม่ต้องเสียสตางค์อะไรแล้วก็ง่ายด้วยนะครับพอแชร์ไปแล้วเนี่ยมันก็ได้บอกให้คนอื่นได้รับรู้นะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเรามีของดีๆมาให้ท่านผู้ชมชมกันเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็รวมทั้งภาพแห่งความประทับใจปีนี้ท่านผู้ชมตัดสินใจไม่ได้ไปเสียดายเหลือเกินนะครับมดก็ไม่ได้ไปพี่วินมดติดอันนี้ติดโอนที่ค่ะวันอาทิตย์เขานัดคุยกันเราก็เลยไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าก็ไปทำบุญที่อื่นด้วยนะคะนี่แหละครับวันนี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชมนั้นน่ะไปเที่ยวพร้อมกันกับเรานะครับเป็นภาพที่เราเก็บมาภาพบรรยากาศในวันงานทัวร์9วัดทัวร์บุญ9วัดถูกต้องครับซึ่งวันปีนี้เนี่ยเราจัดเส้นทางคือสายสุพรรณบุรีวันนี้เส้นทางสายสุพรรณล้วนๆเลยนะครับไม่ยากก็ไปแถวอู่ทองบางปะม้า2พี่น้องไม่ไกลครับขับรถไปประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆก็ถึงแล้วเราก็ตะเวนไป9วัดก็ได้สตุ้งสตังค์ปัจจัยในการถวายวัดทั้ง9วัดเนี่ยสมตามความปรารถนาไว้ทุกประการเลยนะครับยอดเท่าไหร่คะยอดเท่าไหร่ครับพี่วิทย์ยอดเนี่ยคือเขาจะไม่รวมเป็นยอดอย่างนั้นนะคือตามวัดต่างๆเนี่ย1ใน8วัดเนี่ยเอายอดต่ำสุดที่เราถวายกันอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ 60,000 นะครับแล้วก็วัดสุดท้ายเนี่ยได้ไป 200,000 กว่าค่ะนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่เราจะร่วมสร้างพระโบสถ ด้วยกันแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดไม่ใช่ยอดเงินที่ท่านผู้ชมได้ยินได้เห็นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันโดยที่ไม่มีการบังคับทุกคนไปด้วยความศรัทธาเพราะไม่มีการไม่มีการที่แบบจะต้องมาลงชื่อไม่มีแต่ละคนไปก็ไปร่วมเลยไปเอาขับรถไปด้วยกันเลยใช่ไหมคะมาร่วมกันเลยฮะมาร่วมกันแล้วก็ไม่ได้เสียสตุ้งสตางค์เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับฟรีตลอดรายการส่วนใครอยากจะทำบุญอะไรเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ที่คุณจะทำไปนะครับผมนะอ้าวเดี๋ยวเราไปชมไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับมดก็ยังไม่ทราบยังไม่เคยเห็นทัวร์บุญ9วัดเป็นยังไงบรรยากาศสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็คนไปเยอะจริงหรือเปล่าเขาโกหกหรือเปล่าแล้วรถที่เขาว่าที่ผมว่าเนี่ยมา200กว่าคันเนี่ยมาจริงไหมแม้รถทะเบียนเนี่ยเขามีการลงนะฮะ180คันแต่จริงรถมันไปกว่าเพราะว่าครอบครัวหนึ่งเข้าไป3คันครอบครัวหนึ่งเข้าไป3คันไป3คันเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ลงเขาลงที่เดียวเพราะว่าเขาจะเป็นภาพที่เดียวกันนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพของงานทำบุญนะครับทัวร์แรลลี่9วัดปีหน้าผมก็จะมีจัดอีกนะครับก็งานนี้เนี่ยจัดกับท่านอาจารย์ตงหรือว่าอาจารย์ธวัชชัยนั่นเองนะครับเอาไปชมภาพครับทัวร์บุญ9วัดนะครับเอาภา
าพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยคุณมดดูนะรถเนี่ยเยอะมากเยอะมากครับนะท้ายรถเนี่ยหมายเลขสุดท้ายคือคันที่180นะครับแต่รถเนี่ยมา200กว่าคันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่วัดเนินเกษตรนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอบางปะม้าคณะศรัทธาไรลี่ก้าวัดกาญจนาวัชชัยนะครับแล้วก็ผมวิราติตอนนี้คนมากันเยอะวันนี้เนี่ยมาหลายท่านนะครับท่านที่อยากจะมาร่วมบุญด้วยก็มากันทันนะครับเดี๋ยวมาดูภาพบรรยากาศวันนี้ตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็เป็นวัดในลำดับที่3แล้วนะครับนะเดี๋ยวนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่วัดเนินเกษมนะครับสวัสดีครับนี่ลูกพี่ผมนี่นายใหญ่มาเลยนะเนี่ยฮะวันนี้มาเยอะไหมเนี่ยมากันเยอะขนาดไหนเหมือนเดิมสัญญาณอะไรเหรอเกือบ 2,000 คนเกือบ2วันนี้เกือบ 2,000 คนแล้วก็มีรถตามมาก็200กว่าคันแน่นอนปีที่แล้วก็200กว่าปีนี้ก็200กว่าคันนะครับแต่ปีหน้าจะเยอะเดิมแน่นอนเพราะเศรษฐกิจมันดีนี่ปีหน้าครับพออยู่แล้วก็ยิ้มแย้มหน่อยเดี๋ยววัดนี้เขาจะถวายเพลงกันเขาจะอยู่ถวายเพลงกันวันนี้แล้วก็อาจารย์ธวัชชัยก็เป็นพิธีด้วยนะที่เตรียมเอาขนมมาแจกด้วยมีที่เตรียมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพบรรยากาศครับใน1ใน9วัดตอนนี้ก็เป็นรูปทีมคุณคนอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับเนี่ยไปวัดที่6ใช่ไหมฮะเมื่อกี้5นะบอกผิดนะครับเนี่ยเดินทางไปจากวัดดาวที่เดินทางไปเส้นทางสายในนะครับนี่รถก็ติดตามกันมาเป็นขบวนนะครับด้านหลังเนี่ยความยาวแล้วประมาณสักกิโลเศษเท่านั้นเองไม่ยาวเลยนะสาธุครับสาธุครับเลยครับเนี่ยตัวทีมงานของเราเองนะฮะแล้วทางโฆษณาเนี่ยได้เตรียมเบเกอรี่ไปนะครับจำนวน200ชิ้นนะครับก็คือไปแจกที่วัดที่7นะครับสักส่วนนึงนะครับเพราะว่าบางคนนี่เริ่มหิวแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออีก100กว่าชิ้นเนี่ยก็จะไปแจกกันที่วัดที่9นะครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะหิวจัดแล้วนะครับเราก็จะจัดให้ตรงนี้นะครับทุกปีจะจัดอย่างนี้นะอาจารย์ธวัชชัยหรือว่าท่านจัดตรงเนี่ยก็ให้ผมเป็นประธานในวัดที่8ตรงนี้นะก็ไปถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมทั้งเครื่องสังฆทานต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยด้วยนะครับในวัดที่8นี้ได้ไปเนี่ย 73,000 กว่าบาทนะ 73,000 กว่าบาทนะครับอันนี้นี่นะฮะเราได้มีโอกาสได้ถวายได้ทำนะครับก็ถือว่าเป็นบุญเราไม่ได้ไปนี่เราก็เรื่องเหมือนหมดทนายได้นะคะได้ใช่ค่ะตอนที่เห็นอยู่ซ้อมหลังนี่ก็เป็นเชิญที่ห้องน้ำด้านล่างภรรยาของเฮียโตนะครับคนนี้นะเป็นคนแนะนำให้ผมรู้จักกับอาจารย์ต้งนี่แหละแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกันปีนี้ผมทำกับอาจารย์ต้งเป็นปีที่3แล้วนะครับแล้วก็ได้ออกเชิญชวนให้กับแฟนๆรายการของเราได้มีโอกาสได้ไปท่านผู้ชมสามารถไปได้ทุกคนนะครับไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็งานเนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยประมาณ20นาทีแล้วก็แยกย้ายกันกลับยังมีความสุขนะครับอิ่มบุญกันไปตามๆกันอาหารการกินเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอิ่มตลอดทางนะครับมีให้ทานตลอดเลยโดยเฉพาะน้ำดื่มต่างๆมีครบเลยนะครับโทษสมบูรณ์ทุกอย่างก็เลยเอามาท่านชมได้ชมภาพกันนะครับก็ถือว่าเป็นภาพนะครับงานดีๆตรงนี้นะครับให้ท่านชมได้มีโอกาสได้แม้ไม่ได้ไปก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่เราได้เดินทางไปตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับให้ดูกันชัดๆสบายๆเลยนะครับคนละชิ้นนะครับนะฮะนะครับก็คงจะเห็นภาพกันชัดเจนนะครับนี่แหละนี่แหละนะครับต้องอนุโมทนาบุญกับคุณวิทย์นะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะก็ต้องอนุโมทนากับผู้ที่มีความศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมานะโดยไม่มีการบังคับเชิญกันปากเปล่าชวนกันปากเปล่าไม่ชวนพวกเนี้ยปากเปล่าไม่ไปไหมถ้าว่างก็ไปกันนะใช่แต่พวกเราไม่เห็นบรรยากาศเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่คือมดอะค่ะเป็นไปทำบุญแบบนี้มานานแล้วค่ะเป็นสิบปีใช่ค่ะแต่ว่าคือเนื่องจากว่าช่วงนี้มดจะไม่มีใครช่วยขับรถให้แล้วงานมดเยอะมาก
ถ้าหากว่าเรามีคนช่วยขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปไงแล้ววันนั้นเรารู้ตัวเองไงว่าเออเราเหนื่อยแล้วเราก็มีนัดตอนเที่ยงใช่ป่ะคะกว่ามดจะตามไปพี่มิตรมดว่าเราไม่ไหวใช่ๆนี่แหละฮะก็เลยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตรงนี้นะครับว่าสภาพบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างสนุกสนานขนาดไหนอิ่มบุญได้ขนาดไหนด้วยมื้อกลางวันมื้อเย็นมีอาหารกินตรงเวลาทุกอย่างเลยนะครับซึ่งมื้อเย็นเนี่ยจะเลี้ยงเป็นข้าวต้มเครื่องนะครับอร่อยมากเจ้านี้เขาดึงมาจากเยาวราชเลยนะมาทำที่นี่นะครับเพื่อที่มาทำโรงทานที่นี่โดยเฉพาะเลยใช่ไหมเพราะว่าคนที่มานะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นระดับพ่อค้าในเยาวราชทั้งนั้นเลยนะเยอะเลยหลายคนเลยร้านหมูยองร้านขายเนี่ยบางทีอย่างนี้ดูแล้วเหมือนเล็กๆนะขอโทษนะโอ้โหเจ้าของร้านใหญ่ๆเข้ามาแจกนะร้านขายขนมข้างทางของเยาวราชคือว่าอร่อยว่าอร่อยนะโอ้เยาวราชทั้งเส้นเขาอร่อยหมดนะคะนะครับเนี่ยมาร่วมงานบุญกันเนี่ยคุณดูถ้าได้ขายของในเยาวราชนี่รับรองค่ะไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยใช่ครับเวลาเราไปหาอะไรทานเราต้องไปหาที่ไหนถูกต้องเยาวราชนะแล้วก็มีพ่อค้าประชาชนมาร่วมงานบุญทั้งหมดนะฮะประมาณ 2,500 คนค่ะแล้วก็มีรถขับตามกันมาประมาณสัก200กว่าคันค่ะแล้วก็ปีนี้ดีเพราะว่าปีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านสั่งไว้ว่าถ้าใครมาแบบจำนวนเยอะๆเนี่ยอย่างบ้านนึงเนี่ยมากัน3ครอบครัวเนี่ยยุบกันสักเหลือคันเดียวได้ไหมก็คือนั่งรถตู้มาใช้รถตู้มาแล้วไม่ต้องขับเองง่ายปีนี้ก็เลยมีรถตู้จำนวนมากกว่าปกติเมื่อปีที่แล้วเยอะเลยแล้วก็ลดส่วนบุคคลก็ลดลงสบายด้วยนะคะลดลงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยลดจำนวนลงมาเหลืออยู่แค่ประมาณสัก200กว่าคันนะครับซึ่งปีที่เคยทำพีคมาเนี่ยก็คือเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วค่ะ3ปีที่แล้วเนี่ยมีรถขับตามกันมาเนี่ยประมาณ400คันยาวมาก2กิโลอ่ะนะก็จะเสร็จก็จะคนจะแบบเข้ามาเสร็จแล้วก็ท่านอาจารย์ตรงนะหรืออาจารย์ธวัชชัยนะก็จะรอรถคันสุดท้ายเข้ามาในวัดแล้วถึงประกอบพิธีเพราะนั้นเนี่ยคุณจะมาเดินขับช้าขับเร็วเนี่ยไม่มีปัญหาอาจารย์ท่านรออยู่แล้วนะครับรอท่านชมอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะประกอบพิธีกันไปตามนี้นะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทุกคนก็มีโอกาสนะครับนี่ฮะนี่ฮะอาจารย์ตรงนะครับก็ในวันนี้ผมก็ได้คุยกับอาจารย์บางคนก็เห็นเพราะผมเฟซสดตลอดวิอนุโมทนาให้คุณวิทย์ด้วยนะคะก็ให้อาจารย์เห็นเลยอาจารย์ตรงก็เห็นบอกโอ้โหเที่ยวนี้นี่คุณวิทย์ก็มันมีไลฟ์สดอ่ะเราก็ทำไลฟ์สดได้แต่ก่อนหน้านั้น2ปีมันทำไม่ได้มันไม่มีนะฮะปีนี้ทำได้ก็เลยทำกันนะครับแล้วก็ได้ให้คนเห็นว่าคณะศรัทธาเนี่ยมากันเยอะขนาดไหนมากันจริงหรือเปล่าให้ไปหลอกใครเล่นมาเอามวลชนหรือเปล่าไม่ใช่เรานัดกันไว้แล้วประมาณสัก2สัปดาห์ค่ะคืออาจารย์วางแผน1เดือนนะครับแล้วก็มาประกาศให้กับลูกศิษย์ประมาณสัก2สัปดาห์แจกเอกสารว่าจะไปจังหวัดนี้แต่จุดนั้นพบของทุกปีเนี่ยเราจะไปเจอกันที่ปั๊มปตท.ถนนเลี่ยงเมืองก็คือก่อนเข้าเมืองเดี๋ยวอาจจะทำการตลาดให้ดีกว่านี้ให้คนมากกว่านี้ปีหน้าเนี่ยคือเต็มตัวแล้วเดี๋ยวมดอาจจะมาร่วมด้วยผมก็ร่วมด้วยเพราะปีนี้เนี่ยมันเต็มตัวไม่ทันไม่ทันนะมันสั้นมากนี่วันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะคะวันนี้เรามาจัดรายการทีวีเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะเขาบอกว่าพระอาทิตย์ทรงกฎพี่วิทย์ลองพูดว่าทำไมวันนี้เยอะมากเลยใช่แล้วก็แบบเมื่อวานเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้คือมดเมื่อวานเนี่ยมดเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าอยากไปทำบุญมากคือเมื่อวานมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างวันนี้คุณย้ายบ้านอะไรไม่เหรอก็ใช่เมื่อคืนเมื่อวานมีรู้สึกว่าอยากทำบุญแล้วตอนเช้ามาเราไปเห็นคนแชร์ในเฟซบุ๊กว่าพระเกศดาวพระเกศย้ายไงย้ายเข้าเป็นดาราลัคนาราศีตุลซึ่งเป็นลัคนาราศีเดียวกับมดแล้วก็แปลกใจเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะแล้วมันเป็นจังหวะแล้ววันนี้เราก็เหมือนแบบว่าเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านช่วงระหว่างที่ตอนที่เรากำลังขนของย้ายบ้านนะพี่วิทย์พระที่ทรงกฎวันนี้เราดีใจมากแล้ววันนี้พระที่ทรงกฎสวยมากนะใช่ค่ะแต่มดไม่ได้แบบไม่ออกไปดูนะมันวงขับรถอะไรอย่างเงี้ยสองวงแบบชัดๆอ่ะค่ะเราเห็นในเฟซบุ๊กเห็นภาพของท่านเจ้าคุณนะค่ะเจ้าคุณกวีนะวัดภูเขาทองนะค่ะท่านถ่ายรูปมาที่ภูเขาทองสวยมากกดไลค์กดแชร์คนไลค์เป็นร้อยอ่ะใช่สวยมากเลยแล้วก็มีอีกหลายๆที่ก็ช่วยกันโพสช่วยแชร์สวยสวยมากค่ะแล้วก็ที่คำชะโนดเนี่ยเมฆอ่ะเป็นเหมือนรูปมังกรเลยพญานาคไม่แล้วพี่รู้ไหมว่าทำไมวันนี้เนี่ยถึงมีพระที่ทรงกฎแบบนี้ทำไมทั้งที่ปกติเนี่ยไม่ว่าจะมีเขาเรียกอะไรนะพระราหูมีพระราหูอมจันทร์มีอะไรเราจะได้ข่าวกันมาตลอดเวลาใช่ไหมว่าวันนี้นะเวลานี้จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ทำไมวันนี้ถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมทราบไหมเราก็อยากรู้ว่าทำไมนะอันนึงเนี่ยผมจะบอกอันนึงนะอันนี้คิดนะพระเกศย้ายคือจะบอกว่าตอนทำรายการเนี่ยนะเราเมาส์มอยกันเรื่องอื่นไม่มีการเตรียมสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นพอมานั่งโต๊ะปุ๊บเนี่ยทีมงานก็จะเตรียมเอามาบังปุ๊บ
ก็เวลาเรามาคุยเราก็จะมาคุยกันอย่างเงี้ยพี่วิทย์ก็ยังไม่รู้จริงก็ถามพี่วิทย์เลยครับผมเนี่ยพระเกศพระเกศย้ายย้ายแล้วพระเกศเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ลัคนาราศีตุลจะเกิดอะไรขึ้นมีภาพด้วยโอ้โหน้องหามาได้ไวมากทีมงานแต่มากเดี๋ยววันนี้วันนี้พี่วิทย์จะเต็ม150คนละขวดแล้วกันนะวันนี้ภาพสวยมากแต่ละที่สวยจริงๆสวยมากๆนะครับเขาบอกว่าเป็นเต็มวงที่มีความงดงามจริงๆมากเลยบอกก่อนเลยว่าดาวพระเกศย้ายมาอยู่ที่ลัคนาราศีตุลแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมให้ผมก็ลิงก์คำทำนายไปให้คุณแล้วไงอ่านแล้วไม่เข้าใจทำไมอ่ะ ไม่รู้คือผมจะบอกก่อนนะมดเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่อารมณ์ผบดอะไรเยอะๆเป็นคนที่ดาวเกศมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงเหรอเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรก็ช่างที่บอกว่าอารมณ์ผบดเยอะสมมติว่ามาเจอมดใช่ไหมมดพี่หิวน้ำอ่ะมดก็จะเรียกน้ำพี่กินมดไปทำงานนี้ให้พี่นี่พี่ได้ไหมโอเคมดเข้าใจแต่ถ้ามาถึงแล้วเนี่ยอารมณ์ผบดเยอะใช่ไหมไม่ชอบไม่รู้ไม่เข้าใจเอาบอกมาสรุปเดี๋ยวสรุปมาเลยส่งเห็นลิงก์แล้วแหละแต่เราบอกเราไม่ชอบไม่ชอบยาวไม่ชอบไม่ชอบเยอะจบง่ายๆครับอย่างนี้ว่ามีจิตใจของปลาทองอยู่ในตัวนะทำไมอ่ะปลาทองจำสั้นใช่นะสั่งมาสั้นๆจบนะประมาณอย่างนี้แหละแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนึงที่คนเขาชอบมาดูท้องฟ้ากันเยอะไม่ก็พูดไปสิพระเกศนะเธอทำไมอ่ะพระเกศย้ายไปอยู่ลัคนาราศีตุลผมก็ไปเอาคำทำนายไงของท่านอาจารย์ของอาจารย์นพเก้าส่วนที่สุวรรณเธอสรุปมาเธอสรุปมาก็คือดาวอธิบายให้ฟังว่าดาวเกศเนี่ยคือดาวนี่นะแต่เดิมเนี่ยนะมียักษ์มีอยู่ตนนึงคันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยดาวเกศก็คือส่วนหางของราหูพอเวลาตัดไงตอนตัดครึ่งเนี่ยคือมันมีเรื่องของตำนานปนเกษตรสมุทรไงก็ยักษ์ที่แอบกินน่ะแอบกินน้ำอมฤตไปได้ตัวก็คือแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพระนารายณ์รู้ก็เลยเพื่อจักรไปตัดตัวใช่ไหมตัดตัวคันนี้ด้วยน้ำที่กินแล้วเนี่ยไม่ตายพอไม่ตายปุ๊บเนี่ยครึ่งท่อนก็เลยกลายเป็นพระราหูไงอีกครึ่งนึงที่เป็นครึ่งช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นดาวหางก็คือพระเกศแล้วทีนี้ล่ะพอพระเกศเนี่ยย้ายมาอยู่ลัคนาราศีตุลแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือท่านอาจารย์นพเก้าสนธิสุวรรณท่านกล่าวบอกว่าดาวดวงนี้เข้าตำแหน่งตรงนี้จะเกิดเหตุการณ์ฉับพลันทันใดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันอ๋อก็เหมือนอย่างเราที่อยู่เรานึกอยากจะย้ายคอนโดไม่รู้แหละฉันวันนี้ฉันจะย้ายพอย้ายตรงนี้คือมันเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วโดยที่เราไม่ตั้งตัวคือมันความหมายมันประมาณอย่างนี้คือแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่ามดก็ยังไม่รู้เลยเอ้ยเพราะว่ายังไงเวลาการที่มดจะมาอยู่คอนโดเนี่ยคุณแม่มดต้องมาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนอยู่แล้วแต่คุณแม่ก็จะมาอีกวัน2วันแต่วันนี้ฉันอยากจะย้ายอ่ะเราก็ย้ายเลยแล้วก็มาเลยมาเลยอย่างงี้มาเลยฉันมาเลยฉันก็ไปของมาเลยจริงๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าพอย้ายฉับพลันทันใดแล้วเขาบอกว่าอาจารย์นพเก้าท่านบอกว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรู้สึกไม่สบายใจให้ไปหาพึ่งสิ่งพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เข้าไว้เพราะว่าดาวเกศเนี่ยคือดาวเวลาตัวแทนเนี่ยของดาวเกศคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข9ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมดาวเกศเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเนี่ยไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีฤทธิ์แต่ว่าเราไปทำก่อนวันนั้นแล้วเป็นอะไรไหมคือคืนนั้นเราทำจนถึงประมาณ4ทุ่มกว่ากับ5ทุ่มเราทำบุญตั้งแต่เช้าเลยได้ก็เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราเหมือนรับดาวพระเกศถูกต้องฮะซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าแค่เราอยากทำบุญได้เลยแล้วจริงๆช่วงจากนี้ไปนะดาวเกศมันจะอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปขอพรไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดง่ายๆช่วงนี้ก็ทำแต่บุญทำบุญไปอย่างเดียวมันเผอิญได้ยินมาเมื่อ2วันที่แล้วก็คือมีดาราพอดีมีรายการนึงเขาถามว่ารอบเกาะเมืองเนี่ยถ้าคุณจะไปไหว้พระเนี่ยคุณจะไปทำอะไรหรือว่าดาราคนไหนคนนั้นเนี่ยเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไหนที่คุณเคารพนับถือที่คุณคิดเป็นสิ่งแรกเขาบอกว่าศาลหลักเมืองจริงนะแล้วบอกว่าจะเริ่มอะไรใหม่ๆผมพูดเสมอตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะคุณจะเริ่มอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมาที่จุดเริ่มต้นคือเสาหลักก็คือศาลหลักเมืองนะครับไปไหว้ศาลหลักเมืองและก็ในวันที่19ที่จะถึงเนี้ย18ที่จะถึงเนี้ยกรกฎาคมเดือนหน้าก็จะประกอบพิธีนะครับพุทธาภิเษกนะครับ18กรกฎาคม18กรกฎาคมอ๋อที่พี่วิทย์ชวนมดไว้ถูกต้องฮะที่จะไปร่วมพิธีไปร่วมพิธีได้คราวนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากให้แบบว่าเวลาแฟนคลับไปแล้วเนี่ยมันเกิดความไม่เรียบร้อยไม่สวยงามขึ้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจอยากจะไปร่วมงานบุญเนี่ยก็โทรมาจองที่โทรมาจองที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้มีที่นั่งให้กับคุณค่ะนะจะได้มีที่นั่งให้กับคุณสบายๆหลายท่านนะคะก็มีคอมเมนต์เข้ามานะคะที่อยากจะไปด้วยก็อินบ็อกมาทางพี่วิทย์หรือได้หมดเลยจองได้นะคุณเบนได้เลยเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจะใช้วิธีโทรหรือใช้วิธี LINE ซึ่งผมมีแอด LINE 168รัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวขึ้นแอด LINE ให้นิดนึงคุณก็สามารถเข้าไปแอด LINE แล้วก็แสดงความประสงค์ในการที่จะไปร่วมงานบุญตรงนี้ได้ผมจะเอารายชื่อคุณจะอยู่ในลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีที่นั่งให้คุณคุณจะไปกี่คนคุณแจ้งมาค่ะนะครับเนี่ยเรียบร้อยกว่าใช่คุณจะไปยืนทำไมอ่ะใช่
คุณเป็นแฟนคลับรายการเราก็ต้องจัดให้ดีที่สุดคุณจะได้สบายๆไม่ต้องลำบากนะครับซึ่งงานนี้จะเริ่มประมาณเวลา 18:00 น.โดยประมาณนะครับนะก็เชิญท่านผู้ชมไปด้วยกันได้ครับทุกท่านเลยมดก็จะไปด้วยแต่ตอนนี้ทำไมรู้ป่ะพี่นิดชุดขาวๆมดนะคือมดผอมมากเสื้อผ้าตอนนี้ใส่ไม่ได้เลยนะคะต้องไปแก้งานนี้เนี่ยพิเศษคือถ้าไม่ชุดขาวไม่สะดวกใส่ชุดดำก็ได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยยังเป็นบริเวณพิธีอยู่คุณก็เดินเพราะผมเข้าใจว่าคนได้ใช่ใช่คนก็จะเดินจากฝั่งข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในเยอะเพราะว่าผมจะได้ยินเสียงพระสวดได้ยินเสียงอะไรเขาจะมาเข้ามากันเยอะนะครับแล้วก็สำคัญคือก็จะมีของแจกจำนวนหนึ่งอยู่ข้างในด้วยนะครับนะในวันนั้นด้วยแล้วก็มาดูกันนะประกอบพิธีซึ่งในงานพิธีเนี่ยจะประกอบพิธีโดยพระเดชพระคุณนะครับพระพรหมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยวัตรมิตรจะมาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ท่านประวิตรวงสุวรรณนะครับเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีด้วยนะครับก็มีนายคณะนายทหารนะครับหลากหลายท่านเลยทีเดียวที่จะมาร่วมงานนะครับรวมทั้งดาราศิลปินต่างๆที่จะมาร่วมงานกันโอกาสที่จะมาทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายมันยากมากแล้วก็ปีนี้เขาจัดแต่พิธีค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวในวันนี้เนี่ยนะคะคุณวิทย์ก็ยังมีประวัตินะคะความเชื่อนะคะของศาลหลักเมืองนะคะมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมด้วยนะคะว่าความเชื่อของศาลหลักเมืองเนี่ยเขามีความเชื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมหรือยังคะ VTR มีท่าถ้าพร้อมเดี๋ยวไปดูรอสักครู่นะคะรอสักครู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพราะว่ามดก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกันเรื่องของความเชื่อเนี่ยมดเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมแล้วนะคะทีมงานเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวภาพมาอะไรของศาลหลักเมืองก็ได้ใช่ค่ะนี่ฮะพี่รัตดาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในศาลหลักเมืองแห่งนี้ครับก็ย่อมที่จะมีเรื่องราวประทับใจเรื่องราวแปลกๆลี้ลับนะครับจะหาสิ่งพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ยากมันไม่ไปพี่พอจะมีเรื่องราวเหล่านี้เล่าสู่ท่านผู้ชมไหมครับก็มีนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่อยู่มาทำงานที่นี่มา30กว่าปีนะคะเกิดประสบการณ์ก็คืออย่างไปที่ไหนแล้วบนบอกท่านสิ่งของที่เราหายเนี่ยนะคะของหายแล้วเรานึกถึงท่านอธิษฐานจิตถึงท่านขอถ้าเป็นยังเป็นสมบัติของลูกขอให้ลูกหาเจอแล้วก็ได้เจอสิ่งนั้นซึ่งมันมีค่ามากสำหรับเรานะคะแล้วก็เรื่องที่สองเราทำงานตรงนี้มา30กว่าปีไม่เคยไปต่างประเทศเลยแล้วอยู่ๆหน่วยงานเนี่ยจัดให้ไปต่างประเทศคือไปประเทศเกาหลีก็เลยขอยกมือบอกท่านขอท่านว่าถ้าลูกทำบุญทำงานกับพ่อมาก็เป็นเวลานานแล้วลูกขอให้พ่อประทานสิ่งที่ลูกอยากได้ตรงนี้ว่าลูกอยากไปเที่ยวประเทศเกาหลีถ้าลูกมีบุญมีวาสนาหรือนี่ขอให้พ่อประทานให้ลูกก็เกิดการจับฉลากกัน10กว่าคนก็จับฉลากได้แล้วก็ได้ไปประเทศเกาหลีสมใจในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด9ปีเนี่ยครับพี่ณศักดิ์เคยมีประสบการณ์เรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองไหมครับครับก็เป็นประสบการณ์ที่รอดตายโดยปาฏิหาริย์นะครับครับซึ่งประสบการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับตัวผมเองก็ผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำธุระที่ท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงครับผมแล้วก็เป็นวันเสาร์ครับเหตุการณ์ที่เกิดเป็นเสาร์แล้วก็ประมาณสักเที่ยงกว่าผมว่านั่งมอเตอร์ไซค์กลับมาตรงหน้าถนนด้านรู้นะครับเป็นถนนกระเผยเนี่ยซึ่งเป็นทางที่จะเข้าเมืองสารเนี่ยบอกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างอันเนี้ยเขาไปตัดหน้ารถแท็กซี่ด้วยความเร็วตอนนั้นผมก็ไม่เห็นนะครับคือรถมาถึงตัวแล้วคือเราก็เหมือนว่าไม่มีสติแล้วเหมือนว่ามันวูบไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคนแบบผักเราลอยขึ้นจากรถอ่ะนะผมทุกคนแถวนั้นละแวกนั้นที่ขายดอกไม้นะที่เขาเห็นเนี่ยผมลอยสูงกว่าที่ป้ายที่บอกกลางถนนนะครับคือหมวกกันน็อกนี่ไม่ได้ใส่นะแล้วก็ตกลงมาหัวทิ่มซึ่งผมว่าจริงๆถ้าเป็นคนธรรมดาน่าจะคอหักตายไปแล้วหรือเลือดข้างเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่โดนชนนี่ขาเกือบขาดเลยครับแล้วก็ตัวหมวกกันน็อกนี่ไปอยู่บนแท็กซี่เลยผมไม่สลบไปประมาณสัก10นาทีครับตอนนั้นคือจากตอนความรู้สึกที่ครั้งสุดท้ายที่ผมรู้สึกตัวได้เหมือนมีคนมาอุ้มมาจากรถนะครับแล้วดีดลอยสูงเลยถ้าวันนั้นถ้าผมไม่ออกมาถ้าไม่ตัวไม่ออกมาจากรถคิดว่าขาขาดแน่นอนแล้วก็มีคนพาไปส่งโรงพยาบาลวชิระเจ้าหน้าที่ก็นอนแค่วันเดียวครับออกมาก็ไม่เป็นไรเลยเอ็กซเรย์ก็ไม่มีเลือดข้างไม่เป็นไรเลยแค่บวมๆ 3-4 นิ้วเพราะวันนั้นจะห้อยเลยชุดนี้ครับก็คือจะห้อยเป็นเจ้าข้อกระบวนการคนก็รักนะคะแล้วก็สักการะแล้วก็บูชาทุกครั้งที่อยากจะได้อะไรพี่ว่ามาที่เนี่ย
สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแล้วก็พี่ว่าก็หลายๆคนที่อยู่ในไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศก็มาที่นี่กันเนาะนะคะศาลหลักเมืองพี่ว่าหลังจากที่วันปีใหม่ไทยแล้วอ่ะสงกรานต์ก็ควรจะมากราบสักการะมาขอพรที่นี่นะพี่ว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยรอบแรกที่มาไหว้เพราะว่ามาขอเกี่ยวกับการสอบบรรจุก็สามารถสอบบรรจุได้แล้วก็พาแฟนมาครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของในระดับของประเทศค่ะมันน่าจะให้คนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมก็เลยชวนเข้ามาก็จะมีเกี่ยวกับน้ำมนต์นั่นแหละนะครับคนก็เข้ามาก็อาจจะเกิดอาการที่ว่าแปลกๆนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันว่าจะเป็นมีวิญญาณไม่ดีหรือว่ามีอะไรไม่ดีในตัวนะฮะโดนของอะไรแต่ว่ามาแล้วพออาบน้ำมนต์ถึงน้ำมนต์ท่านนี้ก็สามารถจะกรี๊ดสลบเสร็จแล้วก็ตื่นมาบอกไม่รู้เรื่องครับหายครับโดยเฉพาะผงทูบท่านครับผงทูบเนี่ยทางคนที่สร้างภาพภาคใต้เนี่ยที่สร้างหลวงพ่อทวดเนี่ยมักจะมาขอผงทูบท่านเนี่ยที่คนกราบไหว้เนี่ยอธิษฐานเนี่ยเอาไปสร้างพระเพื่อแจกให้ทหารที่อยู่ชายแดนภาคใต้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องแคล้วนี่นะครับก็คือเรื่องราวของศาลหลักเมืองนะครับซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับของแต่ละท่านเพราะว่าแต่ละคนนั้นประสบเรื่องราวมาแตกต่างกันนะครับนี่ฮะก็เอาเรื่องดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันใช่ค่ะนะครับแล้วก็วันที่18กรกฎาคมเวลาเท่าไหร่คะ18นาฬิกาครับ18นาฬิกาก็คือจำไว้อย่างเดียวคือเลขเดียวครับ18 6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นนี่แดดร่มลมตกนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยสบายๆนะครับไปร่วมงานบุญกันได้เลยซึ่งงานบุญนี้เนี่ยเขาจัดเป็นพิเศษด้วยนะครับผมก็อยากให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเพราะว่าที่นั่งเนี่ยไปยืนๆแล้วเดี๋ยวมันดูไม่งามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาแล้วเนี่ยเป็นแฟนรายการของเราเนี่ยผมมีที่นั่งให้คุณแต่คุณต้องแสดงความจำนงก่อนว่าต้องการที่นั่งเราก็จะจัดให้นะครับจะลงชื่อไว้ให้เป็นชาร์ตเลยแล้วก็มีที่นั่งคุณจะพาเพื่อนชวนเพื่อนมากี่คนคุณชวนมาได้เลยไม่มีปัญหานะครับได้ค่ะตัวผมเองผมมีโควต้าสถานที่นั่งอยู่สำหรับ30ที่เพราะนั้นเนี่ยผมว่าเพียงพอนะครับเพียงพอกับคนที่อยากจะมานะครับไม่งั้นก็ถ้าไม่พอผมก็จะเสริมให้ข้างๆก็จะมีที่นั่งให้อีกอยู่ในเต็นท์นะครับไม่ได้มามั่วๆแล้วก็ไม่ได้มากลางแจ้งเวลาฝนตกแล้วคุณต้องไปตากฝนไม่ใช่ผมเตรียมให้คุณอย่างดีเมื่อวานเนี่ยค่ะวิทย์จะเป็นวันพุธสิ้นเดือนใช่ไหมคะคือเพื่อนมดเนี่ยเขาชวนว่าพี่มดไปไหมที่วัดขุนจันทร์เขาจะมีพิธีพระราหูที่ฝั่งธนบุรีใช่ค่ะคที่เสร็จแล้วเนี่ยมดก็บอกว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ว่าวัดเป็นยังไงพี่วิทย์ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แบบโปรโมทวัดหรืออะไรนะคะคือมดเราไม่เคยรู้จักเลยค่ะวัดขุนจันทร์เนี่ยคือตรงไหนอะไรยังไงคือไปแล้วแบบในวัดใหญ่มากแล้วก็เขาก็จะมีพิธีบูชาพระราหูแล้วก็จะมีอะไรแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ยก็แปลกดีนะเมื่อวานมดอยู่ที่วัดนั้นประมาณ3ถึง3ทุ่มกว่าไปตั้งแต่สี่ห้าบ่าย3แล้วเขาก็จะมีสอนให้เรานะว่าวิธีขอบูชาพระราหูทำยังไงอะไรมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์นะคะครับคือยาวเลยจนถึง3ทุ่มกว่าโอ้โหดีนะทุกๆวันพุธสิ้นเดือนนะคะที่เขาจะมีพิธีเขาจะมีวันกำหนดไว้เลยใช่ค่ะพุธสิ้นเดือนของทุกเดือนค่ะที่วัดขุนจันทร์พี่วิทย์เคยไปไหมวัดนั้นไม่คุณก็เคยผ่านเคยเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่นานอยู่พักหนึ่งเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการพระเครื่องต้องจำไว้คือมดจะมีอะไรที่ว่ามดจะเคยแบบว่าเวลาเราสังเกตคนเนี่ยทำไมเราถึงชอบอยู่วงการพระเครื่องเราต้องบอกก่อนนะว่าจิตใต้ลึกๆของเราเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเรื่องของการทำบุญอยู่แล้วใช่สมัยก่อนนะมดเนี่ยนะเป็นคนที่ทำงานเนี่ยทำสินเชื่อแบงค์นะคะทำออร์แกไนเซอร์และทำเรียลเอสเตทครับคือนี่คือชีวิตของมดวันนี้ยังทำอยู่นะวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงมดไปสวดมนต์ที่วัดสุทัศน์แล้วช่วงนั้นงานยุ่งมากเราอธิษฐานตอนวันนั้นนะว่าหนูอยากทำงานอะไรก็ได้นะที่หนูได้เงินด้วยแล้วหนูก็ได้ทำบุญไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราอธิษฐานครับผมแต่แล้ววันนี้เราก็มีโอกาสที่ได้ทำตรงนี้จริงๆครับผมใช่ไหมคะแล้วในระหว่างนี้เราก็จะต้องแบบช่วยอ๋อมดมีโครงการใหม่ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่ทราบนะเป็นโครงการเทศมหาชาตินานาชาติที่บอกแล้วใช่ค่ะอันนี้ไปร่วมงานบุญกันได้นะใช่อันนี้จัดนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะคที่ประเทศอินเดียที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับค่ะตั้งวันที่6ถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะคะปี2561ใช่ครับพี่วิทย์เดี๋ยวช่วยเราจะลองดูด้วยนะแล้วเราจะได้ไปร่วมโครงการกันครับผมค่ะอันนี้งานบุญเราก็ช่วยกันนะครับแต่มันก็ยังไกลอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าไกลอยู่ก็ไม่เป็นไรไกลอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกเรื่อยๆบอกเรื่อยๆให้รู้กันแล้วเทศถ้าป่ามหาชาตินานาชาติเนี่ยนะคะจะมีประมาณทั้งหมด10กว่าประเทศนะคะที่จะร่วมโครงการนี้ทั้งหมดครับผมนะเอาละนี่ก็เป็นงานบุญดีๆที่เราฝากกันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมก็มีงานบุญที่ให้คุณดูละสั้นๆเลยนิดนึงก็คือบ้านแสนสุข
นะครับเป็นสถานที่วิปัสสนาที่ไหนที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งที่แห่งนี้เนี่ยผมเอาภาพให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคุณไม่ผมก็เพิ่งรู้ว่าการเรียนวิปัสสนาเนี่ยนะที่จะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะเป็นก็ได้ใครนึกว่าเอ้ยกูรู้กูเป็นเนี่ยเดินเงี้ยไม่ได้ต้องสอบแล้วสอบยากด้วยอ๋อต้องสอบคือต้องมีใบฐานด้วยออกมาไม่ใช่แค่คือใบไม่สำคัญเท่ากับการทำได้หรือไม่เพราะว่านั่นครูบาอาจารย์ที่จะออกมาในเรื่องของวิปัสสนาไม่ใช่คนง่ายๆที่จะได้ตัววิทยาฐานะตัวนี้งั้นเดี๋ยวไปชมภาพเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผมไปชมภาพครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับเรื่องของวิปัสสนาใช่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะบางทีเราไปวัดไปที่ต่างๆอันนี้เนี่ยเขาเป็นสายวิปัสสนาของคุณแม่สิริกรินชัยนี่มดรู้จักเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคุณแม่สิริกรินชัยเป็นบ้านที่อยู่ในสายของหลวงพ่อจำคุณพ่อจำเนียนค่ะวัดแห่งวัดถ้ำเสือนี่แหละนะตอนนี้ท่านอยู่เขาหล่าแล้วนะครับนี่ฮะให้ชมภาพกันคือที่เนี่ยสร้างโดยนะครับต้องบอกว่าเศรษฐีใจบุญดีกว่าตึกเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยครับท่านเอาไว้ให้เป็นที่สอนครูบาอาจารย์ในการที่จะออกไปสอนเรื่องของกรรมฐานโดยตรงเลยนะครับในสายของคุณแม่สิริกรินชัยซึ่งดังมากนะฮะโดยคุณแม่ออนนะค่ะนี่แหละฮะแห่งสิริคุณรู้จักสิริคุณไหมยังไม่คุ้นถ้าบอกคุณไปที่เดอะมอลล์คุณไปที่พารากอนไปที่เอสพลานาดไปที่ห้างใหญ่ๆหลายๆห้างแม้กระทั่งเซ็นทรัลหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไปดูซีฟู้ดอ่ะที่มีปลาใหญ่ๆขายกันนะเป็นกลุ่มเมฆก็คือผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจะเป็นของสิริกุลทั้งหมดเลยนะครับสิริกุลนี่กินในตลาดนี่เกือบทั้งหมดเลยด้วยว่าก็พอมีกำลังทรัพย์นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ท่านก็บอกว่าไม่ฉันนั้นไม่ได้รวยมากแต่ฉันก็พอมีกำลังทรัพย์และมีความศรัทธาในบพ.พุทธศาสนาจึงได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาให้กับประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ร่ำเรียนกันก็คือวิปัสสนาฝ่ายเอกชนครับเงินทุนใช้สอยเนี่ยท่านเป็นคนออกเองนะเป็นส่วนตัวทำเองนะฮะนี่ฮะแล้วมาสอนเนี่ยนะแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยวันที่ผมไปเนี่ยก็คือเมื่อวันซืนเนาะไปเนี่ยเขากำลังทำการสอบกรรมฐานนี่ให้ชมภาพกันสอบกรรมฐานคือคนที่ฝึกเองที่บ้านเนี่ยมันก็ระดับนึงแต่ว่าจะให้รู้และก็ให้เข้าใจก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนจากคณาจารย์ต่างๆนี่หลวงพ่อหลวงพี่มหาที่เห็นนั่งอยู่เนี่ย คือท่านมาสอบนะฮะท่านไม่ได้มาสอบคนอื่นนะการสอบท่านมาสอบครับมาสอบอารมณ์สอบวิธีสอนใช่ค่ะกระบวนการสอนเนี่ยเหมือนกับสอบครูเลยอ่ะค่ะและถ้าคุณผ่านคุณถึงจะทำได้ถึงจะไปเป็นผู้สอนได้นะครับตอนแรกผมนึกว่าง่ายๆบรรยายทำโอ้ยอาจารย์แม่ออนแม่ผมก็ทำได้นี่ความคิดผมนะผมก็ทำได้ผมก็อธิบายผมคือเราคุยแล้วคนอื่นเขาใจก็คือบอกว่าใช้ได้แล้วพอไปเสร็จแล้วไปดูคุณแม่ครับผมทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสอนกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนสอนซ้ายกว้างก้าวหนออย่าขวาก้าวหนอเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายใช่แล้วก็อธิบายแต่ละท่านเนี่ยคุยกับผมเนี่ยผมก็ถึงกับอึ้งคือสติจะดีมากเม๊ะเลยอ่ะคือหมายถึงว่าไม่ว่าจะท่านจะทำอะไรเนี่ยการยื่นก้าวหยิบนั่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือทุกอย่างสติเราต้องห้ามมาก่อนหมดเลยแต่คือมดอ่ะมดไปนะคือมดก็แบบบางทีในระหว่างที่เราปฏิบัติแต่พระท่านสอนปฏิบัติเนี่ยจิตเราก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่พอเวลาเราออกมาบางทีเราก็หลุดเราก็ยอมรับนะว่าจิตหลุดเพราะเราไม่ได้ฝึกมาตลอดเวลาแต่ที่นี่เขาสอนคนเนี่ยไปเป็นครูบาอาจารย์จริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ปาเรียนด้วยเนี่ยก็จะเป็นมหาเป็นขนาดพระสงฆ์ที่มีฐานานุกรมก็มาสอนนะครับแล้วผมได้เจอท่านเจ้าคณะที่วัดหลวงพ่อเพชรสมุทรพระเพชรสมุทรท่านก็มาด้วยได้คุยกับท่านแล้วก็มีพระอาจารย์อุดมหลวงพ่ออุดมหลวงพ่อพุทธเนี่ยมาด้วยนะครับก็หลายๆท่านเลยเป็นพระสอนในกรรมฐานเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ดีใจท่านบอกว่าดีใจจังเลยที่คุณวิทย์เนี่ยมาช่วยบอกว่าที่นี่เหตุที่เราเข้าไปช่วยคือช่วยเผยแผ่ให้คนได้รู้จักใช่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยนะแล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะครับค่ะเนี่ยแล้วก็ไปดูเนี่ยเขาว่าปฏิบัติยังไงเขาทำยังไงแบบไหนคุณแม่เนี่ยเขาลงทุนลงแรงไปมากขนาดไหนคือของเขามีทรัพย์ของเขาหน่อยนึงเขาก็ทำจนวันนี้ฝากไว้ในพระศาสนามีลูกศิษย์ลูกหาออกไปเยอะเลยในสายของคุณแม่สิริกรินชัยนะครับแล้วก็สายของหลวงพ่อจำเนียนนะครับแห่งเขาหลาวตอนนี้นะท่านก็เมตตามากเดี๋ยวประมาณสักวันที่ยี่กว่าเนี่ยอีกสัก 2-3 เดือนเนาะผมก็จะมีกลางเดือนใช่ไหมกลางเดือนเนี่ยผมก็จะได้ไปกราบหลวงพ่อจำเนียนส่วนตัวนะครับไปกราบท่านก็ที่สำนักสงฆ์ไอ้สำนักวิปัสสนาที่ไหนอะแสงธรรมที่สวนพึ่ง
ท่านจะมาสามวันมาสอนได้ท่านจะมาสอนกรรมฐานที่นี่นะครับเพราะเนี่ยก็มีโอกาสที่ผมจะได้ไปนี่คุณแม่ออนเนี่ยเขาก็ชวนเรานะหรอชวนปฏิบัติเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาดูมดอยู่ค่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าว่างก็ชวนมดมานะว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่มากค่ะที่ให้ความเมตตาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าว่างเราก็จะมีโอกาสเราก็จะไปแต่ถ้าเราฝึกแล้วตรงเนี้ยเราก็จะมีสติพอมีสติแล้วจะเรื่องของการความโกรธหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะลดใช่เรื่องความโกรธเนี่ยนะมันตัดได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่วิทย์เชื่อไหมพี่วิทย์พูดปุ๊บเดี๋ยวมันจะสวนกลับทันทีครับแล้วมันก็เป็นคนที่แบบมันก็จะสวนเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้นะแบบพอเวลาสวนไปเสร็จแล้วปุ๊บเรามีความรู้สึกเอ้ยจะเย็นลงจะเย็นแล้วเราก็แบบเราจะตัดเลยว่าเอ้ยเราไม่รู้จะทะเลาะไปทำไมอะไรเงี้ยพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเฮ้ยถามว่าเราก็ต้องมาคุยกันไหมต้องดีกันไหมถูกต้องเพราะเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องคุยกันใช่แต่ถ้าไม่คุยกันไม่ทะเลาะกันก็ดีไม่ต้องอะไรกันนะแต่ถ้ามันเยอะๆก็ไม่ไหวนะมันเยอะก็ให้อภัยเขาไปใช่ไหมเราก็ให้อภัยเขาคือสิ่งที่ผมไม่พูดก็ดีแล้วนะมดเข้าใจใช่ป่ะว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันขัดข้องในใจผมเนี่ยนิสัยผมจะเงียบๆไปแล้วผมจะเฟดตัวเองไปแต่ไม่ใช่แปลว่าผมผิดนะแต่ผมว่าผมเอื้อมมันอ่ะก็พอแล้วแค่นั้นเองเออนะโอเคเรารู้แค่นี้ถ้าเราให้อภัยใครได้เนี่ยในทางโลกทางธรรมมดให้อภัยแต่ในทางโลกเราก็ต้องมีวิธีที่เราต้องจัดการโดยเราก็ต้องเอาทางธรรมเข้ามาควบคู่ด้วยตอนนี้ต้องทักทายหน่อยมดคือตอนนี้เนี่ยก็คุณแคทยาพรก็ติดตามรับชมอยู่นะอาจารย์พงศกรติดตามรับชมอยู่นะคุณเบนจี้ติดตามรับชมอยู่คุณชัยพลปิ่นสินชัยรับชมอยู่นะสวัสดีค่ะคุณวินัยแพ่งสุนี่ป่าวินัยแพ่งสุภาติดตามรับชมอยู่นะครับคุณสมิงติดตามรับชมนะครับอ้วนนะคุณสมวุฒิด้วยนะครับแซลีนะครับวิสาให้บริษัทติดตามรับชมอยู่น้องนัชชานะใสสีนะครับแห่งสารักเมืองนะครับกรุงเทพมหานครติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนี่คุณรักความดีนะคะสวัสดีค่ะคุณรักค่ะหายไปเลยนะคะทักทายมาบ้างนะคะพี่วิสุทธิ์วานิเศษนะครับนี่วัฒนธรรมจังหวัดที่พนัสนิคมนะฮะติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับพี่เสน่ห์นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่กบของผมนะฮะธีรเดชวรเครือนะฮะหนุ่มสุดหล่อของผมนะติดตามรับชมอยู่เหมือนกันนี่ศิษย์สายหลวงปู่ทิมเหมือนกันคุณมนัสอรุณติดตามรับชมพี่ตั้นนะวรวิทย์ปัญญาติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมนะครับผมจะแจกสบู่ค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะอยากได้ไหมอยากได้สบู่จากมดนะคะส่งมาเลยคอมเมนต์มาเลยนะว่าอยากได้สบู่จากคุณมดนะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงถือว่าพักละกันแล้วเดี๋ยวทำน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาครับพักสักครู่ครับค่ะคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อ